สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้ข่าวแรกนะคะเราจะไปกันที่งานบุญกฐินที่วัดป่าเทศรังสีที่สหราชอาณาจักรโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์นะคะพระอาจารย์อุทัยชานุตตโมประธานฝ่ายคารวาสคือคุณประทินมาทาและคุณเยาวรักษ์ออเกอร์ค่ะไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับประธานกฐินของปีนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านแรกนะคะคุณป้าประทินมาทานนะคะอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะรู้สึกปลื้มปิติมากเลยครับเลยค่ะในชีวิตที่ได้มีโอกาสเป็นประธานทอดกฐินในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณพี่อีกท่านนึงค่ะก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่เห็นคนไทยในประเทศอังกฤษที่รักและสามัคคีกันนะคะก็คุณเยาวรักษ์ออเกอร์นะคะค่ะวันนี้ดีใจและภูมิใจแล้วก็ได้ทำบุญกฐินครั้งนึงในชีวิตค่ะค่ะดีใจค่ะที่ทำบุญโอเคนะคะค่ะก็ถือว่าครั้งนี้นะคะก็เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลย1ปีมีแค่1ครั้งนะคะและข่าวต่อไปเราจะไปกันที่ไอร์แลนด์ค่ะเป็นงานบุญกฐินเช่นกันนะคะที่วัดป่าสุญญตารามนะคะโดยมีพระอาจารย์กนกสุระปัญโยหรือว่าหลวงพ่อมิตรเป็นเจ้าอาวาสค่ะและต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ช่วยประสานงานให้กิ่งเพชรได้เป็นรายงานข่าวในครั้งนี้ได้แก่นะคะคุณแก้ววีระวันแบชเลอร์คุณเหน่งวีระนันปัตถามังและคุณบีคุณอรุณีแซ่ตึ้งค่ะไปชมภาพบรรยากาศในพิธีงานบุญกฐินกันค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับต้นบุญของวัดนะคะสวัสดีค่ะคุณแจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วนะคุณเอ็ดดี้ค่ะคุณวันชัยพี่ต้อมค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่แจนกล่าวนิดนึงว่าวัดเนี่ยตั้งมานานแค่ไหนแล้วก็ความรู้สึกที่งานที่ได้จัดงานกฐินกันในครั้งนี้ค่ะจบค่ะวัดนี้ตั้งมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเป็นวัดสายหนองประพงษ์หลวงปู่ชาค่ะแต่ว่าเราได้นิแจนได้ไปนิมนต์หลวงพ่อมิตรให้มารับดูแลที่วัดนี้ค่ะท่านเป็นเหมือนประธานวัดที่นี่ค่ะให้มาช่วยท่านเป็นสายหนองประพงษ์อะค่ะเป็นบุญของชาวไอร์แลนด์ที่ท่านมาโปรดพวกเราอะค่ะคุณเอ็ดดี้นะคะเป็นประธานกฐินในครั้งนี้ค่ะอยากจะทราบความรู้สึกแล้วก็ยอดเงินปีนี้ได้เท่าไหร่นะคะประมาณยอดกฐินปีนี้ได้1,100,000ครับผมขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุแล้วก็คุณวันชัยนะคะก็อยากจะให้พูดความรู้สึกนิดนึงที่งานกฐินในปีนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะมาช่วยงานวันนี้แล้วก็มีความปลื้มมากเลยครับค่ะแล้วก็คุณเอ็ดดี้ล่ะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นคนไทยมาเยอะขนาดนี้ค่ะดีใจนะครับที่คนไทยยังเข้าวัดเข้าวานะฮะต่อให้อยู่ต่างแดนนะครับก็ยังช่วยเหลือกันดีและสามัคคีกันครับค่ะอีกช่วงนึงของรายการนะคะเป็นช่วงอะไรนะคะพี่ทิพย์คนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าคนดังในต่างแดนวันนี้จะเป็นใครกันนะคะติดตามไปชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองชวนแบกนะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับสาวไทยนะคะเป็นสาวที่ประสบความสำเร็จนะคะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตคู่นะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เห็นพี่หนิงได้ปลูกผลไม้เยอะมากเลยอยากให้พี่หนิงอธิบายว่าเขาไปใช้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันนี้ส่วนมากก็จะไปคั้นเป็นน้ำผลไม้เลยค่ะหรือไม่ก็ไปทำแยมหรือไม่ก็ทานเล่นๆค่ะอ๋อลองชิมหน่อยค่ะมันจะไงเปรี้ยวๆหรือว่าไงเปรี้ยวอมหวานค่ะอร่อยอุ้ยอันนี้มีลูกเยอะมากเลยอันนี้คือทานเล่นๆก็ได้แล้วก็ทำไปคั้นเป็นน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นทำหน้าเค้กก็ได้ค่ะส่วนมากจะทำหน้าเค้กแล้วก็ทำแยมหน่อยค่ะค่ะจะมีโอ้ยเยอะมากเลยจะออกเป็นสีดำนะคะอันนี้ค่อนข้างจะออกไปทางสมุนไพรลดความดันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกนะคะรออีก2-3อาทิตย์ค่ะอ๋อถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสียังไงสีม่วงค่ะแดงออกม่วงค่ะ
อันนี้ค่อนข้างจะประโยชน์แล้วเขาก็ผลไม้ต่างๆเขาก็ขายในห้างใช่ค่ะขายในห้างค่ะอืมค่ะอุ้ยดีจังเลยอร่อยมากเลยผลไม้เดี๋ยวเราไปชมไปดูดอกไม้นะคะพี่หนิงเขาปลูกไว้มีเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งผักสวนครัวแล้วก็มีดอกไม้ต่างๆมากมายแล้วก็มีองุ่นด้วยนะคะนี่องุ่นอุ้ยมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะพี่หนิงคะพื้นที่กว้างมากเลยก็คือแบบว่าเนี่ยเราก็ได้เห็นบริเวณพื้นบ้านของพี่หนิงแล้วนะต่อไปอยากจะรู้อยากจะสอบถามพี่หนิงเกี่ยวกับประวัติว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะคะก็แต่งงานกับหนุ่มที่นี่ค่ะแต่งงานมาก็18-19ปีแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วก็ทำงานกับบริษัทค่ะที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะทำงานกับบริษัทที่นี่แล้วก็นี้ทั้งทำงานทั้งงานบ้านงานหลวงงานราชแล้วมีเวลาไปช่วยกิจกรรมชุมชนไทยงานวัดไทยเห็นมีรำอะไรกันต่างๆด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะก็ชวนลูกสาวของเพื่อนๆมาเรียนรำไทยค่ะค่ะก็หลายรุ่นแล้วสอนมาหลายรุ่นแล้วค่ะอืมค่ะมาอยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนนะคะก็จะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเพราะว่าคนไทยของเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆพี่หนิงก็จะทำอาหารเชิญชาวต่างชาตินะคะมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูวัฒนธรรมของชาติไทยของเรานะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่หนิงเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปถามความรู้สึกของเขานะคะว่าเขารู้สึกถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมยังไงบ้างสวัสดีค่ะกุตเทนทาร์ค่ะอันนี้ก็คือคุณแฮสตาเลเดอร์นะคะแล้วก็คุณฮันส์เลเดอร์สวัสดีค่ะกุตเทนทาร์วีเกตโอเค und zuerst werde ich gern wissen was denkst du an diese Thai Kultur mir gefällt besonders gutunserer Gastgeberin ihre wirklich warmherzige Art, ihre Freundlichkeit, ihre Herzlichkeit. ค่ะเขาชื่นชอบมากเลยนะคะคือพี่หนิงนะคะเป็นเจ้าบ้านที่นี่นะคะอยู่ที่เมืองแห่งนี้แล้วก็เขาชื่นชอบแล้วก็การต้อนรับของคนไทยที่มีความที่ต้อนรับแบบอบอุ่นมากแล้วก็เขาชอบอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต่างๆนะคะอีกเวทีแกนวิเซนต์วาฮุมบิสดูอิมเมอร์ไทยแลนดิสเกกังเงินอุนกิเซเฮนวัสเดงจูอูเบอร์Thai Andisha Thai Kultur von Thai Thai traditionelle Tanzen. Das traditionelle Thai Tanzen ist immer sehr elegant und die schönen Kostüme und dann die Gesänge, die auch gepflegt werden. Es ist immer wieder interessant, wie sich alle Thailänder bei den Festen treffen und traditionell die Tänze vorführen und dann auch nachtanzen. Kun Hans, นะคะ ไม่ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับงานไทยอะไรอีเวนต์ต่างๆนะคะก็จะไปชมตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าชุดไทยของพวกเราเนี่ยหรูหราสวยงามมากเลยนะถือว่าชาวไทยของเราในต่างแดนเนี่ยค่ะช่วยโปรโมทถือว่าเป็นทุกท่านนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมในต่างแดนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบคุณทั้งคุณฮันส์และคุณแฮร์ต้าเป็นอย่างสูงนะคะตังก์เชิญขอบคุณค่ะตังก์เชิญขอบคุณค่ะตังค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงลอนดอนที่สหราชอาณาจักรค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่เบ็ตตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะภาษาเยอรมันเราจะมาเรียนเกี่ยวกับยานพาหนะภาษาเยอรมันจะพูดว่า Verkehr Verkehr แล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะก็มีรถบัสเหรอคะค่ะรถบัสจะเรียกว่าบัสค่ะแล้วก็รถไฟเหรอคะรถไฟจะพูดว่าซูกหรือว่าบานค่ะแล้วก็เรือสำราญเหรอคะเรือสำราญจะพูดว่าครอยส์ฟาร์ตเฮลิคอปเตอร์เหรอคะเฮลิคอปเตอร์จะพูดว่าฮอปชรอยเบอร์ค่ะเครื่องบินนี่อะไรนะคะเครื่องบินจะพูดว่าฟลุกซอยก์
ฟลุกซอยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่เวตตี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ